วันที่24เมษายนสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา20 30นแล้วเป็นเวลาที่จะได้บรรยายต่อจากตอนที่แล้วมาในวันที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าความสุขของคฤหัสถ์ส่วนในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าความทุกข์ในความเป็นคฤหัสถ์เพื่อจะได้ตอบปัญหาตามที่ได้ยื่นถามไว้ต่อไปวันก่อนเราพูดถึงความสุขของคฤหัสถ์วันนี้พูดถึงความทุกข์ของคฤหัสถ์ดูมันคล้ายๆกับว่าจะเป็นการค้านกันอยู่ในตัวและโดยทั่วไปคนเขารู้กันอยู่หรือเขาพูดกันอยู่ว่าเรื่องของคฤหัสถ์แล้วต้องเป็นเรื่องทุกข์มีความทุกข์เรื่องบรรพชิตเป็นเรื่องไม่ทุกข์นี่ขอให้นึกถึงที่ผมเคยบอกว่าความยุ่งยากนี่มันเกิดจากคำพูดเกิดจากภาษาพูดทำให้เข้าใจได้แปลกๆต่างๆกันนั่นเราจะต้องวังต้องระวังคำพูดหรือภาษาพูดโดยเฉพาะที่มันเป็นภาษาคนหรือเป็นภาษาธรรมและแม้ที่เป็นภาษาคนตามธรรมดามันก็ยังมีข้อยกเว้นในการที่บางอย่างมันจะมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งบางอย่างมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งในคำเดียวกันที่เราจะพูดกันถึงคำว่าคฤหัสถ์วิสัยหรือชีวิตคฤหัสถ์คือความเป็นคฤหัสถ์นั่นเองเมื่อพูดกันอย่างสำหรับพูดหรือเรียกว่าโดยนิติในคือบัญญัติกันขึ้นพูดก็ต้องพูดว่าชีวิตคฤหัสถ์นี่เต็มไปด้วยความทุกข์ซึ่งคุณก็ได้ยินและบางทีก็จะเชื่ออย่างนั้นอยู่ด้วยจึงได้เสนอถามปัญหาว่าทำอย่างไรคฤหัสถ์จึงจะแก้ไขความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ได้นั่นโดยสมมติโดยบัญญัติคือโดยนิติในแล้วก็ถือกันว่าชีวิตของคฤหัสถ์นั้นเป็นความทุกข์แต่ทีนี้ถ้าดูกันโดยพฤติในคือตามที่มันมีอยู่จริงๆนั่นมันก็ไม่ได้ตายตัวลงไปอย่างนั้นคือเป็นทุกข์ก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นคฤหัสถ์ได้ดีเพียงไรนี่เรียกว่าโดยพฤติในนั้นไม่แน่ที่จะพูดว่าคฤหัสถ์แล้วเป็นทุกข์เสมอไปมันอาจจะมีความยุ่งยากมากกว่าบรรพชิตแต่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่เสมอไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ให้ดีให้ถูกต้องอาจจะไม่มีความทุกข์ก็ได้ภาษาผมพูดก็พูดว่าเป็นคนให้ถูกต้องหรือพูดให้กว้างออกไปว่ายามจะได้ก็ได้ให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นก็เป็นให้ถูกตามวิสัยยามจะตายตายให้เป็นเนี่ยมันก็ถ้าทำเป็นแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ที่มันอยู่ที่ทำไม่เป็นคือได้ไม่เป็นเป็นไม่เป็นตายไม่เป็นก็เป็นทุกข์ไปทั้งนั้นระบรรพชิตสมัยนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าคฤหัสถ์ก็มี เป็นบ้าไปก็มีบรรพชิตสมัยนี้ก็เป็นโรคเส้นประสาทกันมากขึ้นนั่นมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือบัญญัติอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นหรือไม่เป็นมัน
ได้เป็นหรือไม่เป็นนั่นโดยพุทธินัยเราก็ไม่พูดว่าฆราวาสจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปยิ่งเป็นฆราวาสที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอะไรเด็ดแล้วมันก็มีข้อยกเว้นมากขึ้นที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นเมื่อคุณถามผมว่าฆราวาสจะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่มันก็ต้องดูกันซะก่อนว่าฆราวาสชนิดไหนถ้ามันแยกออกจากกันได้พูดง่ายๆคือว่าฆราวาสโง่หรือฆราวาสฉลาดนี่ก็เป็นคู่แรกที่จะต้องพิจารณาดูฆราวาสโง่ฆราวาสฉลาดต้องต่างกันมากหรือจะเรียกว่าเป็นกัลยาณบุตรชนหรือเป็นภาระบุตรชนเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าเป็นภาระบุตรชนมันก็จะมีเรื่องที่ต้องเป็นทุกข์มากมายรุมกันเข้ามาหลายเรื่องถ้าเป็นกัลยาณบุตรชนจนจะเป็นพระอริยเจ้าอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องที่ต้องเป็นทุกข์ที่ยังมีคำอีกคู่หนึ่งขอให้จำไว้ด้วยว่าสัตตบุรุษกับอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษนั่นคือว่าคนพาลนี่สัตตบุรุษนั่นคือคนบัณฑิตแต่เขาเล็งเอาความสงบระงับเป็นหลักสัตตบุรุษแปลว่าบุรุษสงบระงับอสัตตบุรุษก็แปลว่าบุรุษที่ไม่สงบระงับชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกไปว่าสัพปุรุษสัพปุรุษที่พูดกันตามวัดตามวานั่นนะคือสัตตบุรุษแปลว่าผู้มีความสงบแล้วอสัตตบุรุษก็แปลว่าเป็นพาลคือไม่มีความสงบนี่มันเป็นฆราวาสได้ด้วยกันทั้งนั้นฆราวาสโง่ก็เป็นพาลบุตรชนเป็นอสัตตบุรุษไปฆราวาสฉลาดประพฤติตัวดีสมกับความฉลาดก็เป็นกัลยาณบุตรชนเป็นสัตตบุรุษไปทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นฆราวาสทั้งนั้นมันจะพูดขึ้นมาคลุมๆว่าความทุกข์ของฆราวาสหรือฆราวาสจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปนี่มันไม่ค่อยถูกนักจะต้องดูให้ดีซะก่อนว่าฆราวาสชนิดไหนที่เอาละทีนี้ทำไมเขาจึงพูดว่าฆราวาสแล้วจะต้องเป็นทุกข์ถ้าเรายอมรับข้อนี้แล้วมันก็แสดงอยู่ในตัวว่ามันหมายถึงฆราวาสโง่ฆราวาสเป็นพาลฆราวาสเป็นอสัตตบุรุษทีนี้อาจจะคิดให้ละเอียดลงไปว่าแม่ฆราวาสที่ดีเป็นฆราวาสที่ดีนะมันก็มีเรื่องมารุมมาตุ้มนั่นนี่โน่นมากกว่าบรรพชิตไม่ต้องถือว่าฆราวาสนี่เต็มไปด้วยทุกข์อย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าฆราวาสกับบรรพชิตนี่มันอาจจะปนกันยุ่งก็ได้เดี๋ยวนี้เรายอมเอาเสียว่าถ้าเป็นฆราวาสที่ดีเป็นบรรพชิตที่ดีด้วยกันก็ต้องถือว่าฆราวาสมีเรื่องรบกวนมากจะต้องมีทุกข์มากกว่าบรรพชิตเนี่ยยุติกันได้อย่างนี้แต่แล้วก็อย่าถือว่าเป็นฆราวาสแล้วจะต้องมีความทุกข์มันตกนรกทั้งเป็นเสมอไปฆราวาสที่ดีที่เป็นสัตตบุรุษก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือยิ่งเป็นพระอริยเจ้าด้วยก็ยิ่งไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราอาจจะเข้าใจผิดตามสมมตินั้นมากเกินไปก็ได้มันก็จะมีผลเสียในข้อที่ว่าถ้าเกิดโง่ขึ้นมา
ก็จะยอมรับเอาความทุกข์เข้ามาดื้อๆอะไรๆก็ยอมทุกข์ยอมรับทุกข์เข้ามาดื้อๆเพราะถือเสียว่ามันต้องเป็นทุกข์ผมว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกโดยปกติแล้วเราจะต้องมีจิตใจชนิดที่ไม่เป็นคฤหัสถ์ไม่เป็นบรรพชิตดีกว่าถ้าไปยึดถือให้เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตมากไปมันก็เข้ารอยไอ้ที่เขาพูดกันว่าฮะโดยไม่ทันรู้ตัวหรือว่าโดยสมัครใจไปเสียเลยไม่มีการต่อต้านงั้นลืมเสียก็ได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตถือเสียว่ามันเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมีปัญหาอย่างไรก็ต้องแก้ให้มันหลุดล่วงไปให้ได้อย่างนี้ยังจะดีกว่าไม่เป็นการท้อแท้ให้ล่วงหน้าหรือว่าเป็นการเศร้าโศกล่วงหน้าแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเกิดมาก็เป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่มีใครเกิดแล้วจะเป็นบรรพชิตมาแต่ในท้องมันก็เป็นสิ่งที่เลือกได้เมื่อต้องการจะทำอย่างบรรพชิตมันก็เลือกได้แล้วก็ทำทีหลังแล้วการเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตนี่ก็อย่าเอาอยู่บ้านอยู่วัดเป็นหลักเกณฑ์กันนักต้องเอาที่จิตใจนั่นมันเป็นอย่างไรนี่เราก็ได้พูดกันโดยละเอียดแล้วอยู่วัดสมัยนี้มีจิตใจอย่างคนอยู่บ้านหรือยิ่งกว่าคนอยู่บ้านก็ยังได้คนอยู่บ้านสมัยนี้ก็อาจจะมีจิตใจเหมือนพระหรือเป็นอยู่อย่างบรรพชิตก็ได้ถ้าเขามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีบุญมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจที่จะจัดจะทำอะไรภายในบ้านเรือนให้มันเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยมันก็ทำได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นบรรพชิตโดยไม่รู้สึกตัวดีกว่าเป็นบรรพชิตชนิดที่มันรุงรังมากไปกว่าคฤหัสถ์หรือทำอะไรอย่างคฤหัสถ์ที่เราพูดกันโดยหลักทั่วๆไปว่าคฤหัสถ์ครองเรือนคฤหัสถ์มีครอบครัวมีบุตรภรรยาสามีมีทรัพย์สมบัติมีการสังคมที่ผูกพันกันยุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นปัญหาจะต้องมีขึ้นมากกว่าบรรพชิตก็เรียกว่าคฤหัสถ์นี่เป็นรังของความยุ่งยากลำบากสับสนวุ่นวายโกลาหลแต่มันมีทางออกหรือทางที่ต้องคิดอย่างที่ได้พูดมาแล้ววันก่อนอีกเหมือนกันว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้มีมาสำหรับให้เป็นทุกข์หรือเป็นความทุกข์โดยตรงโดยเจาะจงมันมาให้สำหรับเป็นบทเรียนก็ได้หรือมาสอบไล่มาเลื่อนชั้นมนุษย์ก็ได้ไอ้คนที่ออกไปบวชเป็นบรรพชิตเป็นฤาษีมุนีอยู่ในป่าเพราะเบื่อคฤหัสถ์นั่นก็เพราะว่าไอ้ความเป็นคฤหัสถ์มันสอนให้มันจึงรู้จักเบื่อนั้นต้องถือว่ามันเป็นบทเรียนหรือมันเป็นโรงเรียนถ้าคนมันโง่เกินไปมันไม่รู้จักเบื่อก็ต้องทนอยู่ที่นั่นถ้าคนมันรู้จักเบื่อมันก็ออกไปได้แต่แล้วอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นมันสอนให้คือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอาชีพการงานปัญหาสารพัดอย่างมันสอนให้ถ้าเรามองมันไปในแง่ความทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้ามองในแง่ดีกันบ้างก็จะยุติธรรมว่ามันเป็นสิ่งที่มาสอนให้มาผลักสายให้เราก้าวไปโดยเร็วถ้าไม่มี
ชีวิตแบบคฤหัสถ์เป็นมาตรฐานอยู่อย่างนี้คนเราก็คงจะไม่ฉลาดขี้มากน้อยเพราะอุปสรรคคือความทุกข์นั่นมันเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความฉลาดในภายหลังตรงนั้นที่นี่ดูกันในพระบาลีบ้างก็พูดอย่างเดียวกันนะมีคำตรัสของผู้เป็นบัณฑิตหรือแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองก็พูดอย่างที่เขาพูดกันทั่วไปว่าคฤหัสถ์นี่อึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีถ้าแปลเป็นไทยว่าอย่างนั้นคฤหัสถ์นี่คับแคบอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีความเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนั่นโล่งโถงอย่างอากาศแล้วก็ไม่เป็นทางมาแห่งทุลีสัมภาโทแปลว่าอึดอัดคือถูกกระทบกระทั่งรอบด้านชีวิตคฤหัสถ์นั้นเป็นสัมภาโทคืออึดอัดแล้วก็เป็นทางมาแห่งทุลีทุลีในที่นี้คือกิเลสอึดอัดครับแคบกับหมายความว่าถูกกระทบกระทั่งรอบด้านเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องโน้นคล้ายกับมันมาสอบไล่มันก็เป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสจริงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดหรือไม่จะเกิดทุลีหรือไม่เกิดทุลีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั่นอีกนี่เขาวางเป็นหลักไว้ทั่วไปอย่างนี้ที่บรรพชิตมันก็ออกไปจากบ้านจากเรือนจากครอบครัวจากทรัพย์สมบัติจากญาติพี่น้องจากสังคมอะไรต่างมันก็ไปในทางตรงกันข้ามคือโล่งโถงเหมือนอากาศแล้วก็ไม่ค่อยมีทางมาแห่งทุลีฝรั่งคนหนึ่งเขาเอาไอ้ปาลีนี่ไปแปลเป็นคำกลอนเข้าทีมากอเดนออฟสไตรฟ์อิสเฮาส์โฮลไลฟ์แอนด์ฟิลด์วิธทอยแอนด์นีดBut free and high as the open sky is the life of the homeless lead. คุณฟังดูมันก็ถูกแล้วไพเราะความเป็น household life เนี่ยคือชีวิตคฤหัสถ์เป็น den of strife เป็นดงหรือเป็นถ้ำของในความสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความต้องการ in the with toy and needเพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความต้องการมันจึงเป็นดงเป็นถ้ำที่สะสมหมกมุ้มไอ้เรื่องกระทบกระทั่งเรื่องของความกระทบกระทั่งไปหลับตามองดูกันแล้วกันมันเป็นภาพพจน์ที่พอจะมองเห็นได้คฤหัสถ์มีทอยแอนด์นีดมากก็เห็นอยู่ชัดๆมันต้องการมากต้องการเพื่อตัวเองก็ต้องการมากต้องการเพื่อบุตรภรรยาสามีก็ต้องการมากต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ก็มากส่วนพระนี่ก็มีแต่บาตรกับจีวรก็พอแล้วก็เดินเร่ร่อนไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันก็ต่างกันอย่างนี้มันจึงเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนนกมีแต่ปีกก็พอนกมีสมบัติเพียงแต่ปีกอย่างเดียวก็พอเพราะปีกมันช่วยให้นกบินไปได้เมื่อมันบินไปได้มันก็พบอาหารพบอะไรตามที่มันจำเป็นกับชีวิตไปหากินได้เท่านั้นเองชีวิตของพระก็เหมือนกับนกมีสมบัติเพียงแต่ปีกเท่านั้นส่วนคฤหัสถ์นั้นมีอะไรมีสมบัติจะเรียกว่านับไม่ไหวก็ได้มันเหมือนสัตว์อะไรก็เปรียบยากเมื่อเปรียบบรรพชิตกับนกแล้วจะเปรียบคฤหัสถ์อะไรกับอะไรคุณไปคิดดูเองผมไม่มีปัญญาจะเปรียบเทียบคือมันจะยิ่งกว่าวัวควายหรืออะไรไปซะอีก
ราะมันมีอะไรอะไรมาก เกินนี่ถ้าจะให้ยึดหลักว่าฆราวาสแล้วต้องเป็นทุกข์บรรพชิตก็ไม่เป็นทุกข์ก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องมองกันในแง่นี้เป็นบรรพชิตให้ถูกต้องเป็นฆราวาสให้ถูกต้องมันก็ยังมีข้อเสียเปรียบกันอยู่อย่างนี้ทั้งความทุกข์ในฆราวาสก็มีมากกว่าเพราะทุกอย่างมันเป็นทางมาแห่งทุลีแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆด้วยคือกิเลสนานาชนิดนี่คุณก็ไม่ได้ถามปัญหาที่จะเป็นพระอย่างไรคุณถามปัญหาว่าเป็นฆราวาสอย่างไรผมก็ต้องตอบอย่างนี้คือแม้ว่ามันจะมีความทุกข์อยู่มากแล้วถ้าเรารับเอามันในฐานะเป็นบทเรียนหรือเป็นข้อสอบไล่มันก็กลายเป็นของดีไปในที่สุดนั่นที่คุณถามว่าจะป้องกันความทุกข์อย่างไรจะแก้ไขความทุกข์อย่างไรผมก็ตอบด้วยคำตอบสั้นๆนี่คือรับเอามันในฐานะเป็นบทเรียนถ้ามันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเรื่องของฆราวาสอย่ารับเอามาในฐานะเป็นความทุกข์ทรมานรับเอามาสำหรับเป็นปัญหาที่จะต้องแก้เป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนแล้วก็สอบไล่เห็นได้คือผ่านไปวิธีนี้ที่จะสู้ความทุกข์ของฆราวาสได้ถ้าไปโง่ไปก้มหัวลงรับเอาในฐานะเป็นความทุกข์แล้วก็คงจะทนไม่ได้แต่แล้วคนทั่วไปเขาก็รับมันในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นจึงน่าสงสารแล้วเราก็จะได้ข้อสังเกตสักอย่างหนึ่งว่าเป็นฆราวาสนี่เป็นได้สองอย่างคือเป็นในฐานะเป็นคนหลับหูหลับตางูเง่าไปเหมือนกับลากเกวียนลากแอกลากไถอย่างวัวควายไปก็ได้นี่อย่างหนึ่งก็มีทุกข์มากทีนี้ก็เป็นอย่างนักศึกษาเป็นอย่างผู้มีปัญญาสำหรับศึกษาและสอบไล่ให้แก่ตัวเองมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเลยเป็นฆราวาสที่เรียกว่าพอดูได้หรือว่าน่าดูก็ได้เพราะมันเก่งที่มันทำอะไรให้ลุล่วงไปได้นี่มันก็น่าดูถึงจะมีความทุกข์เข้ามาก็มาสำหรับให้ชนะไม่ใช่ให้พ่ายแพ้มันก็น่าดูที่ตรงนี้ทีนี้การที่พระอาจารย์หลีกทิ้งออกไปบวชเป็นเหมือนกับเป็นอิสระเหมือนนกนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แล้วก็ปรากฏว่ามีไม่กี่คนที่ออกไปแล้วเป็นอิสระฟรีเหมือนนกได้มันก็ไปเข้าบ่วงอย่างอื่นถึงกับศึกกลับออกมานี่ก็มีก็แปลว่าไม่ได้เป็นบรรพชิตโดยแท้จริงเป็นแต่รูปแต่แบบแต่ธรรมเนียมนั่นคุณก็ใช้สติปัญญาของตัวเองพิจารณาดูเองว่าความทุกข์ของฆราวาสนี่มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรนั่นเราก็กำลังเป็นอะไรถ้าเราจะต้อนรับมันให้ดีที่สุดในฐานะเป็นการศึกษานั้นอย่างไรแล้วคุณก็อย่าลืมไอ้ที่พูดกันวันก่อนว่าไอ้เรื่องเป็นอะไรหรืออยู่ที่ไหนนี่มันอยู่ที่จิตท่านเอาจิตเป็นประมาณนั่นฆราวาสสามารถจะจัดหลีกในชีวิตประจำวันนี่ให้มันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ได้ชั่วโมงนี้เป็นฆราวาสเต็มหนักชั่วโมงเป็นพระดูเล่นสักสองสามชั่วโมงก็ได้นี่บอกเผื่อไปไว้จะเป็นฆราวาสที่เป็นโสดมันก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้นแต่อย่าลืมว่าผมไม่ได้เรียกคนโสดว่าฆราวาสคือถือตามหลักมนุธรรมศาสตร์บรมโบราณว่าคนโสดนั่นเป็นพรหมจารีไม่ใช่เป็นฆราวาสเรื่องนี้ก็พูดแล้วแล้วคุณก็จดจำกันไปแล้ว
คนโสดที่แท้จริงตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยังไม่เป็นคฤหัสถ์ยังเป็นพรหมจารีมันยังดูน่าดูอยู่ยังงดงามหรือว่ายังมีความทุกข์น้อยพอย่างเข้ามาเป็นคฤหัสถ์มีบ้านมีเรือนมีครอบครัวนี่มันก็เป็นคฤหัสถ์เต็มที่มันก็เผชิญกับปัญหารอบด้านนี่ก็นึกถึงนิทานสมมติที่เล่ากันเล่นสนุกไอ้ตอนเป็นชีวิตคฤหัสถ์แท้ๆเนี่ยมันไปเอาของวัวมาไปเอาชีวิต20ปีที่พระเจ้าลดให้วัวมาเพราะความโลภเพราะความโง่เพราะความโลภแล้วก็ได้เป็นวัวเรา20ปีคือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่หนักอึ้งเหมือนกับวัวลากเกวียน20ปีจึงค่อยถอนตนออกไปเป็นอย่างอื่นจะเป็นวรรณปรัตหรือเป็นสัญญาสีก็รอดตัวไปทีแต่ถ้าไปเกิดไปเป็นสุนัขไปเป็นลิงเข้าอีกก็แย่คือเป็นคฤหัสถ์ตลอด20ปีหนักอึ้งแล้วพอแก่ไปกว่านั้นอีกก็ไปเรื่องวิตกกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงเลนห่วงอะไรมากต่อไปอีกก็เป็นสุนัขที่นอนที่เฝ้าทรัพย์นอนหลับไม่ได้นี่โดยเหตุที่มันไม่ได้ทำไว้ให้ดีชีวิตนี่ไม่ได้รับการศึกษาฝึกฝนให้เป็นอย่างดีพออายุมากเข้ามันปั่มเป๋อมันเลือนฟั่นเฟือนมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก็กลายเป็นลิงไปคือเป็นตัวตลกให้เด็กๆหัวเราะคุณจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นพรหมจารีถูกต้องเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ให้ถูกต้องแล้วพอสิ้นยุคของคฤหัสถ์นี่แล้วก็จะพยายามเป็นวรรณปรัตให้มากพยายามเป็นผู้สลัดไอ้เรื่องยุ่งๆของคฤหัสถ์นั้นให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วอยู่ด้วยความสงบแม้ที่บ้านที่เรือนที่เป็นที่เรียกว่าคฤหัสถ์นั่นแหละแต่เราไม่เป็นคฤหัสถ์อย่างไอ้20ปีนั้นนะถ้าเป็นคนระลึกนึกคิดฝึกฝนจิตใจกันเสียใหม่ให้ดีที่สุดนะที่อายุต่อไปในบั้นปลายของชีวิตจะไม่ปั่มเป๋อเลอะเลือนเหมือนคนทั่วไปจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็เรามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายที่สุดแม้ว่าแก่ชราลุกไปไหนไม่ได้แล้วนี่ก็นั่งเป็นสัญญาสีอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้คือว่าสอนลูกสอนหลานสอนเหลนให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้เพราะว่าเราผ่านโลกมาอย่างถูกต้องเป็นเวลาเกือบร้อยปีนั่นคนแก่ชนิดนี้มีประโยชน์มากที่จะตอบปัญหาของเด็กๆได้หมดทุกอย่างทุกประการเพราะมีไว้ในบ้านในเรือนก็เหมือนมีพระเจ้าอยู่องค์หนึ่งท่านรับให้แสงสว่างเพราะคนแก่อายุ90ปีนั่นรอบรู้อะไรมากแล้วกำลังไม่ฟั่นเฟือนเลอะเลือนเลยไม่เสียสติสัมปชัญญะเลยเพราะอบรมมาดีถ้าผู้ใดกลัวว่าอายุมาก90ปี100ปีแล้วจะลั่นฟั่นเฟือนเลอะเลือนเหมือนที่เห็นกันอยู่โดยมากผมบอกให้ว่ามันมีทางป้องกันอย่าเป็นความทุกข์ในคฤหัสถ์ตอนนี้ก็คือพยายามฝึกจิตตามหลักของพุทธศาสนาให้มากที่เขาเรียกว่าฝึกสติเราฝึกสติให้เป็นระเบียบอยู่ทุกวันตอนแก่อายุ90ปี100ปีมันไม่หลงถ้าเราปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำเราทุกวันไม่ต้องสงสัยอายุ90ปี100ปีมันจะหลงจะฟั่นเฟือนหรือจะหลงที่เราก็ต้องเสียสละสิเมื่ออายุมันมากพอแล้วงานก็ทำมามากแล้วก็เสียสละเอาเวลามาฝึกจิตนี่ให้ถูกวิธีของการฝึกโดยเฉพาะเช่นอานาปานสติเนี่ยอยู่เป็นประจำผมเชื่อนะแต่จริงไม่จริงก็ไม่ทราบว่าให้อยู่อายุสัก150ปีหรือ200ปีก็จะไม่หลงมีแต่ว่าร่างกายจะทนไม่ไหวมันจะเน่าไปเสียก่อนถ้าสมมติว่ามันจะอยู่ได้อายุ200ปีมันก็ไม่หลงหรอกถ้ามันอยู่ด้วยจิตใจที่เป็นระเบียบในเรื่องของจิตใจอยู่ทุกวันแล้วมันไม่มีหลงได้ที่คุณเห็นไหมว่ามันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว
อายุสัก80ปีแล้วมันเกิดหลงเหมือนที่คนหลงบางคนกินก็ว่าไม่ได้กินอะไรก็ว่าไม่รู้ทั้งนั้นนุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้าก็ไม่รู้กลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ตัวเองชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่มันหลงขนาดนี้น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวก็เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นทุกข์อย่างยิ่งได้ที่ป้องกันได้โดยวิธีฝึกสติสัมปชัญญะตามหลักของพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำแล้วก็ฝึกมากขึ้นในตอนที่อายุมันมากขึ้นแล้วยอมสละสิ่งอื่นออกไปให้มีเวลามาทำจิตใจให้ดีนี่มากขึ้นมันก็รับประกันได้แล้วยิ่งถ้าทำไปได้ตั้งแต่หนุ่มๆ นี่มันก็ยิ่งดีสิดีตรงไหนดีที่ไปเป็นคฤหัสถ์เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่เข้มแข็งที่เฉลียวฉลาดที่บึกบึนที่ทำหน้าที่คฤหัสถ์ให้ลุล่วงไปด้วยดีได้และพอต่อจากนั้นก็ไปเป็นคนแก่ที่สมองใสที่จิตใจสว่างสวยเป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้ดีอย่างนี้เมื่อคุณต้องการจะแก้ปัญหาของคฤหัสถ์ทุกชนิดก็ทำมันเป็นขั้นๆไปเมื่อเป็นพรหมจารีจะต้องทำอย่างไรถ้าทำผิดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นพรหมจารีเด็กๆของเราเป็นบ้าบ้างเป็นโดดน้ำกระโดดน้ำตายบ้างหรือว่าทำอะไรที่ไม่น่าดูอีกหลายอย่างถ้ามันทำผิดไปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งกลัวกันให้มากละอายกันให้มากในเรื่องอย่างนี้จะได้ป้องกันได้ที่เลื่อนไปขั้นที่สองเป็นคฤหัสถ์ถ้าในขั้นพรหมจารีทำมาดีในขั้นคฤหัสถ์ก็ที่เขาจะต้องดีจะต้องเป็นคนฉลาดจะต้องเป็นคนอยู่ในธรรมอยู่ในพระธรรมอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในอะไรที่ดีมีความเข้มแข็งอดทนมีกำลังใจที่สูงไม่มีอะไรมาทำให้มันหวั่นไหวโลเลท้อแท้อะไรได้ปฏิบัติงานที่หนักที่สุดของชีวิตได้ตลอดสมัยของมันคือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีที่หลังจากนั้นก็เป็นวันนับประหลัดอยู่ในบ้านนั้นนะสนใจแต่เรื่องในทางให้ความสงบของจิตให้มันมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาสีอยู่ในบ้านนั้นนะสอนลูกสอนหลานสอนเลนสอนแล้วแถมจะมีคือนั่งตอบคำถามของเด็กๆเหล่านี้ให้ถูกต้องถ้าทำได้อย่างนี้คฤหัสถ์เกือบจะไม่เป็นทุกข์เลยหรือถ้ามันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นในบางอย่างมันกลายเป็นของหน้าหัวเราะคือมันมาให้เราฉลาดมันมาให้เราแก้ให้ลุล่วงไปมันจะเป็นทุกข์ทำไมจะต้องไปเป็นทุกข์ทำไมมันก็ตัดออกไปได้มากแต่ถ้าไม่ได้ฝึกจิตใจเข้มแข็งให้สูงอย่างนี้แล้วมันรับเอาไว้มันไม่ได้หรอกเพราะการที่คุณเรียนกันในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้หนุ่มๆสาวๆเรียนกันอยู่อย่างนี้ผมว่าไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะต้อนรับปัญหาความทุกข์ในชีวิตในฐานะเป็นบทเรียนจะนั่งร้องไห้บ้างจะไปกระโดดน้ำตายบ้างจะยิงตัวตายบ้างไปทางนั้นมากกว่าการศึกษาเราเรียนในมหาวิทยาลัยมันยังไม่เป็นอุดมศึกษาเพราะเหตุนี้มันยังไม่ช่วยให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเราจะแก้ไขความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจด้วยความยิ้มแย้มได้มันจะกลัวมันจะเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียความเข้มแข็งอะไรแล้วก็ปวดหัวเรียกกันว่าปวดหัวเพราะได้เป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปยิ่งปวดหัวก็เลยทำอะไรหวัดนี่เพราะนั้นสรุปความกันสักทีหนึ่งก็ได้ว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเป็นให้ถูกต้องมาตั้งแต่พรหมจารีแล้วก็มาถึงคฤหัสถ์กระทั่งไปจนถึงวันนับประหลัดและสัญญาสี
4คำนี้ถ้าไม่มีคำอื่นที่ดีกว่าแล้วขอให้เอาไปใช้ถ้าคุณมีคำอื่นที่ดีกว่าก็ตามใจแต่ผมว่าไอ้นี่มันถือเป็นหลักได้ชีวิตมนุษย์เกิดมาก่อนจะแตกดับให้แบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้เป็นพรหมจารีย์ส่วนหนึ่งเป็นคฤหัสถ์ส่วนหนึ่งเป็นวรรณปรัตถ์ส่วนหนึ่งเป็นสัญญาสีส่วนสุดท้ายแล้วจัดชีวิตในความเป็นคฤหัสถ์นั้นให้ถูกต้องทั้ง4ส่วนก็จะเป็นผู้ที่พอจะกล่าวได้ว่ามีชัยชนะเป็นผู้ชนะเกิดมามีแต่ความชนะเป็นชินะคือผู้ชนะเนี่ยตลอดชีวิตเลยและนี่คือวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาคือจะช่วยให้คนมีแต่ชัยชนะจนตลอดชีวิตให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะจนตลอดชีวิตไม่มีวันพ่ายแพ้อาจจะไม่มีใครสนใจที่ผมพูดนี่นักก็ได้แต่ผมว่านี่คือทั้งหมดไอ้พระธรรมพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่มีไว้สำหรับให้ชวนคนหนีโลกไปอยู่ป่าอยู่ดงนั่นมันแพ้นะตามความรู้สึกของผมเตือนนั่นมันแพ้ที่ไม่กล้าเผชิญกับโลกแล้วหนีไปบวชเป็นฤาษีดาบสเป็นมุนีเป็นบรรภิกษุอะไรก็ตามนั่นมันแพ้พุทธศาสนามีไว้สำหรับให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกด้วยชัยชนะไม่ต้องหนีโลกให้อยู่ในโลกโดยชนะไปทุกแขนงตั้งแต่เกิดมาทีเดียวให้มองธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้และให้รับออกไปในลักษณะอย่างนี้ในการที่คุณจะไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะถ้าออกจากมหาวิทยาลัยจะไปประกอบการงานอาชีพก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะถ้าไปเป็นพ่อบ้านแม่เรือนต่อไปก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะทั้งภายนอกและภายในภายในคือจิตใจให้มันประสบชัยชนะเสียก่อนและภายนอกก็จะชนะแน่คือจะชนะสิ่งต่างๆรอบด้านจะเป็นสังคมก็ตามจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามเป็นอะไรก็ตามที่มันจะประดังเข้ามารบกวนเรานั่นเองเราจะชนะคือจะตะเพิดให้มันกลับไปแล้วหัวเราะเล่นได้แม้แต่ความตายแม้แต่ความตายจะมาถึงพระพุทธเจ้านั้นเรียกพระองค์ว่าผู้ชนะไม่มีบาลีบางแห่งเรียกพระองค์เองว่าผู้ชนะคือเป็นชินโนเป็นชินะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเตรียมพร้อมสำหรับจะไปเป็นผู้ชนะทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องเป็นคฤหัสถ์ที่ดีในลักษณะที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่เกิดจนตายพูดภาษาวัดวาวากันก็ได้คือเป็นคฤหัสถ์อย่างสัตตบุรุษอย่าเป็นคฤหัสถ์อย่างอสัตตบุรุษเป็นคฤหัสถ์อย่างสัตตบุรุษคำว่าสัตตบุรุษนี่เป็นบรรพชิตก็ได้คือใช้หมดเลยเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสัตตบุรุษได้เหมือนกันคำว่าสัตตบุรุษนี่มันความหมายก็มันกว้างเป็นบรรพชิตก็ได้เป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ได้เรียกว่าสัตตบุรุษผู้สงบระงับแต่เดี๋ยวนี้เราเอาเป็นว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยอยู่บ้านเรือนนี่ก็เป็นสัตตบุรุษได้ที่คุณจะอะไรมาวัดหรือมาเช็คดูผมก็คิดว่ามีเครื่องวัดสัก3หัวข้อนะขอให้จำไว้ดีๆคือสามารถจะแก้ไข
ปัญหาในชีวิตได้หมายความว่าปลดเปลื้องความทุกข์ไปได้แล้วก็มีความสุขตามที่ควรจะมีตามที่คฤหัสถ์ควรจะมีได้นชีวิตของเรานี่เป็นการศึกษาหรือเป็นการเดินทางที่ดีอยู่เสมอให้ชีวิตของคฤหัสถ์นั้นเป็นการศึกษาที่ถูกต้องแล้วเป็นการเดินทางที่ถูกต้องอยู่เสมอเวลานี้เราไม่มีความทุกข์เวลานี้เรามีความสุขเท่าที่คฤหัสถ์จะมีได้อย่างสูงสุดอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ได้ถ้าชีวิตนี้มันเป็นการศึกษาเพิ่มขึ้นและเป็นการเดินทางที่ถูกต้องอยู่เสมอคือจากพรหมจารีไปสู่คฤหัสถ์จากคฤหัสถ์ไปสู่วรรณปรัตจากวรรณปรัตสู่สัญญาสีแล้วมันจะพูดให้มันชัดลงไปว่าเป็นกัลยาณบุตรชนแล้วก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีไปแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ต่อวาระสุดท้ายดับจิตก็ได้มีหวังถึงว่าเป็นพระอรหันต์ในนาทีสุดท้ายของชีวิตก็ยังได้มีวิธีง่ายๆคือว่าเราตัดบทออกไปว่าไม่อยากจะมีตัวกูของกูอีกต่อไปแล้วก็ดับไปเลยความที่ร่างกายมันดับนี่มันก็ถึงจุดสูงสุดได้เหมือนกันเนี่ยเป็นคฤหัสถ์อย่างสัตบุรุษซึ่งคำนี้หมายถึงคนดีแต่ต้นขึ้นไปจนเป็นพระอริยเจ้าและเป็นพระอรหันต์ในที่สุดที่ผมพูดนี่คุณต้องรู้ไว้ด้วยนะว่าคนอื่นเขาไม่ยอมรับนะที่ว่าพระอรหันต์เป็นสัตบุรุษนี่เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นที่ตามโรงเรียนที่เขาสอนกันอยู่โรงเรียนนักธรรมอภิธรรมเขาจะไม่เรียกพระอรหันต์ว่าสัตบุรุษเขาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินผมเห็นอาจารย์ลึกพระอบศิลาใส่กระดูกพระมุขคันลีบุตรจารึกนั้นว่าสัพปุริตัสสะโมคคัลลีปุตตัสสะซึ่งเขาถือกันว่าเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์อีกหลายองค์มีคำนำหน้าว่าสัพปุริสะนั่นคือสัตตบุรุษถ้าไม่เรียนโบราณคดีกันอย่างนี้บ้างไม่มีโอกาสจะรู้ว่าคำว่าสัตตบุรุษนี่ใช่แก่พระอรหันต์ก็ได้ก็ใช่แก่วาสกทายกทายิกาตามวัดนั่นไม่เชื่อคุณไปถามให้พวกที่กรุงเทพดูที่เขาสอนกันอยู่ตามโรงเรียนบาลีหรือพวกอภิธรรมนั่นก็ทำเดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดว่าเป็นคฤหัสถ์ชนิดสัตบุรุษกันแล้วกันพอแล้วคือมันเป็นได้ตั้งแต่คนดีเป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์ไปเลยในวินาทีสุดท้ายของคฤหัสถ์คนนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันคล้ายกับเป็นบรรพชิตเป็นการบวชอยู่แล้วในตัวชั่วโมงที่เป็นคฤหัสถ์มีน้อยที่สุดที่จะกลุ้มอกกลุ้มใจด้วยลูกด้วยเมียด้วยทรัพย์สินเงินทองได้มันมีน้อยที่สุดหรือมันไม่มีก็ได้มันอาจจะปัดออกไปได้มันเลยมีลักษณะมันก็เป็นบรรพชิตอยู่ในบ้านนั่นเองนี่เราเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ชนิดสัตบุรุษยืดหยุ่นได้มากขยายความได้ไกลจากกัลยาณบุตรชนถึงพระอรหันต์เลยที่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ตรงกันข้ามคือเป็นคฤหัสถ์อสัตตบุรุษข้อนี้ไม่ต้องสงสัยมันตกนรกทั้งเป็นสมน้ำหน้าที่เป็นคฤหัสถ์ชนิดนั้นคือเป็นคฤหัสถ์ที่โง่เขลาทุกอย่างมันก็จะประดังเข้ามามีอาการมันก็ตกนรกทั้งเป็นแต่มีข้อแม้ว่าถ้าความโง่เขลาของมันรู้จักเปลี่ยนแปลงบ้างมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเมื่อมันตกนรกทั้งเป็นสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดฉลาดรู้จักรู้อะไรขึ้นมามันก็เปลี่ยนได้ทันเหมือนกันก่อนแต่ที่จะตายมันก็เปลี่ยนได้ทัน
อย่างนี้ก็เรียกว่ายังดีตั้งต้นด้วยความมืดแล้วมันไปสว่างได้ในตอนปลายก็กลายเป็นสัตบุรุษไปคฤหัสถ์คนนั้นที่เป็นอสัตบุรุษนั่นแล้วมันเป็นอาชาในอยู่บ้างมันรู้เร็วรู้ง่ายมันเปลี่ยนได้เร็วไม่ทันตายมันกลายเป็นสัตบุรุษได้นี่คุณมองดูไอ้ปริทัศน์เอาไหลหรือปริทัศน์ของมันในลักษณะอย่างนี้ชีวิตนี่มันเป็นอะไรได้บ้างมันคงจะสามารถถือหางเสือของชีวิตนี่ไปได้ดีที่สุดลัดเลาะเลี้ยวไอ้เกาะแก่งอันตรายต่างๆไปได้อย่างวุดวิดวุดวิดวุดวิดเลยแล้วก็ออกไปพ้นอันตรายได้ขอให้ศึกษาธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้น่าจะศึกษาธรรมะที่เรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมก็ขอให้ศึกษาอย่างที่เราพูดกันมาสองสามคืนแล้วอย่าไปศึกษาอย่างที่เขาพูดกันมันยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือมันยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือมันน่าละอายหมายความถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่มีเรื่องอะไรทำมาหากินเท่านั้นเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเขากำหนดกันเพียงเท่านั้นมันก็เป็นการยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือเราว่าลงหลักลงรากตัวเองมันหยุดอยู่ที่นี่เพียงเท่านี้นั่นอย่าไปถือตามพวกนั้นเราจะเป็นคฤหัสถ์ในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนนะไปถามท่านท่านบอกสุญญตานะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ตลอดกาลนานก็หมายความมาจนถึงนี่มาจนถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นสัตบุรุษเป็นลำดับไปเป็นลำดับไปจนถึงไอ้ขั้นสุดท้ายของสัตบุรุษก็คือเป็นพระอรหันต์นี่ถ้ามันมีบาปนะมีทุลีมากมีทุลีในตามากมันก็ปักหลักอยู่ที่นั่นเป็นตกนรกทั้งเป็นจนกระทั่งตายแต่ผมคิดว่าเป็นยากมีได้ยากลักษณะอย่างนั้นถ้าคนเรามันรู้จักเจ็บรู้จักจำรู้จักเข็ดหลาบมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคนสุดท้ายมันก็ทะลุกลางปล่องทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชก็ได้นี่งั้นเราดูให้ดีว่าคฤหัสถ์ที่มันตันมันเป็นอย่างไรชีวิตคฤหัสถ์ที่มันไปตันติดตันอยู่มันเป็นอย่างไรแล้วชีวิตคฤหัสถ์ที่ว่าจัดดีทำดีมันไม่ตันมันออกไปได้จนถึงปลายทางเหมือนกันแต่ว่าไปอย่างหนักมันก็เรือหนักหนักหรือเกวียนหนักหนักถ้าทำดีมันก็ลุล่วงไปได้มันไปช้าหน่อยแต่มันก็ฉลาดโขทีเดียวถ้าคนที่จะบินไปได้นี่มันก็คงจะโง่กว่านะโง่กว่าที่เคยเดินเดินเท้านั่นอย่าดูหมิ่นความทุกข์ว่าเป็นของเลวเสมอไปความทุกข์ทำให้เราฉลาดความทุกข์ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นถ้าคฤหัสถ์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ต้อนรับมันในลักษณะนี้ในลักษณะที่ทำให้ฉลาดหรือในลักษณะที่ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีความทุกข์ในชีวิตของคนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเกิดมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดหรือมันไม่อาจจะเกิดความทุกข์มันบีบคั้นท่านหาทางออกพบมันก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราก็ได้เปรียบหรือมีบุญคือว่าเราไม่ต้องค้นเองเรารับคำชี้แจงแนะนำของท่านมามันก็ง่ายกว่าในการที่จะดับทุกข์เรียกว่ามีโชคดีอยู่มากท่านอย่าให้มันเสียไปเปล่าๆต้อนรับเอาให้ถูกต้องให้พระพุทธเจ้ามีประโยชน์แก่เราแล้วว่าอย่างนั้นพูดภาษาธรรมดาธรรมดาหน่อยให้พระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์แก่เราเดี๋ยวนี้เราก็บวชโกนหัวนุ่งเหลืองกันทุกคน
ถ้าการตรัสรู้ของท่านไม่มีประโยชน์แก่เราแล้วเราก็เป็นคนบ้าบ้าบอบอทั้งที่บวชอย่างนี้ผมขอร้องว่าให้ฟังให้ดีเอาไปคิดให้เข้าใจมันจะได้ถูกต้องแล้วมันจะใช้เป็นประโยชน์ได้แม้ว่าจะบวชเพียงไม่กี่วันนี่มันก็ยังได้รับประโยชน์เพียงพอเหมือนกันแหละขอให้สนใจกันให้ดีๆเอาสรุปเรื่องวันนี้ก็มีว่าความทุกข์ของคฤหัสถ์นั่นมันอยู่ที่ว่าเป็นคฤหัสถ์โง่หรือคฤหัสถ์ฉลาดเป็นสัตบุรุษหรือเป็นอสัตบุรุษถ้าเป็นคฤหัสถ์โง่มันก็เรียกว่ามันสุมทับเป็นภูเขาเหล่ากาสารพัดอย่างจนเป็นบ้าไปเลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่ฉลาดมันก็ฟันฝ่าออกไปได้แล้วไปกลายเป็นคนฉลาดอยู่เหนือความทุกข์ได้เหมือนกันความทุกข์ของคฤหัสถ์นี่จะเรียกว่าดีก็ได้จะเรียกว่าชั่วก็ได้แล้วแต่คนคนนั้นมันจะเป็นคฤหัสถ์ชนิดไหนคอยรู้จักความทุกข์ในชีวิตคฤหัสถ์อย่างนี้เพื่อเป็นผู้มีชัยชนะในการที่ได้เกิดมาในโลกแล้วก็ชนะโลกชนะทุกสิ่งแล้วก็ไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาว่าอย่างนี้ท่านี้ก็พอแล้วว่าพอกันที